กำลังกายส่วนหนึ่งกำลังใจก็ส่วนหนึ่งกำลังทรัพย์ก็อีกส่วนหนึ่งสามส่วนต้องรวมกันถ้าขาดกำลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี้ไปไม่เป็นนะชั่วโมงนี้ก็ยังทำได้ก็จะทำไปดูอีกสักกี่วันตอนนี้ก็นับเป็นวันๆไปและโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีญาติโยมติดตามกันเยอะวันหนึ่งเป็น 2-3 แสน 2-3 วันนี้ 6 แสนขึ้นวันที่14วันนี้เท่าไหร่17ก็ 6 แสนกว่าไปแล้วเมื่อวานก็ 2 แสนกว่าวันเดียวคือตอนนี้มูเท่าไหร่นะดูก็มีสูงสุดก็ล้านกว่าล้านสามที่เห็นเขาแชร์กันเป็นหมื่นแชร์คลิปเดียวก็คือกำลังสอดแทรกธรรมะเข้าไปให้ญาติโยมได้ฟังในวิถีใหม่ของการระบาดโควิดในการฟังธรรมฟังกันที่บ้านพระเทศกับบนรถกับไซงานที่ออกไปโปรดญาติโยมกันคือตอนนี้ให้ชัดเจนว่าในทุกเรื่องของจิตใจแยกให้ชัดก่อนอยากให้เข้าใจสองสิ่งนี้ให้ชัดๆก่อนจะได้ไม่สับสนว่าตอนนี้เรากำลังทุกข์กายนะเริ่มตั้งแต่ความเย็นความร้อนความหิวโรคภัยไข้เจ็บจนถึงสุขภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่คือให้เห็นตรงนี้ก่อนแยกให้ชัดสองคือทุกสภาพของจิตใจเกิดจากการถูกบีบคั้นปัญหาอุปสรรคมากมายการงานการเงินทุกอย่างค่าครองชีพอะไรทั้งหมดจนเกิดภาวะแห่งความเครียดจนเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือเกิดจากทุกข์เพราะอยู่ไม่เป็นชอบใช้อารมณ์ชอบใช้คำหยาบชอบพูดด่าชอบโต้ตอบชอบโมโหโทโสกันชอบสร้างศัตรูกันไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดดีๆไม่ยอมคิดสิ่งดีๆไม่มองโลกในสิ่งที่ดีๆบ้างนี่ก็ทุกข์อีกจุดหนึ่งอันนี้เรื่องนิสัยใจคอดูให้ดีว่ามันจำเป็นขนาดไหนมันเยอะไหมดูให้เป็นด้วยไม่งั้นจะนำโรคเข้ามาไม่นานเครียดก็ตามโมโหโทโสก็ตามเดี๋ยวอีกหน่อยร่างกายจะเร่งไปสู่โรคภัยไข้เจ็บโรคหัวใจโรคความดันสารพัดโรคระวังไว้แต่หรือทุกแบบไหนทุกเพราะเราไม่มีศีลธรรมไม่กินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดทำผิดศีลผิดธรรมดูซิว่าอันนี้คือการกระทำของตัวเองและผลสะท้อนที่เป็นพลังงานความทุกข์ก็กลับมาสู่ตัวเองจนบั่นทอนในสุขภาพร่างกายหรืออนาคตปวดสิ้นไปหรือคนรักทนกับเราไม่ไหวกลิ่นตัวเหม็นแต่เล่าหรือทำตัวงี่เง่าใช้คำนี้เลยไม่อ้อมครอบทำตัวงี่เง่าสกปรกเลอะเทอะพูดจาเอะอะวอยวายไม่ควบคุมสติไม่รู้ผิดชั่วดีใครทนได้ก็เวรแล้วล่ะ
หรือมองแต่คนอื่นไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นตัวเองดีตรงไหนปากพร่อยขนาดนี้ดีตรงไหนวุ่นวามขนาดนี้ดีตรงไหนดูด้วยว่ามันต้องแก้ยังไงชีวิตให้มองให้เห็นแต่ละจุดจุดหรือความต้องมารับผิดชอบต่อหลายๆชีวิตที่มีปัญหาเศรษฐกิจพิษจากโควิดขึ้นมาก็จะแก้ยังไงจะไขยังไงจะหาทางออกยังไงมืดมนเยอะแค่ไหนค่อยๆใช้สติปัญญาอย่ามองว่ามันเที่ยงอย่ามองว่าโลกนี้มันจะทับเราตายวันนี้พรุ่งนี้ให้มันตายจริงๆถึงเวลาเอาที่ทำไมจะนอนดูว่าลมหายใจมันจะหมดยังไงถ้าถึงที่สุดไปแล้วธรรมะก็ยอมรับมันแต่ถ้าไม่ที่สุดยังก็ต้องหาทางคิดต่อไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าเจ้าหนี้มาหาเราไปเลยไปหาเจ้าหนี้ไปคุยกันอยากจะยึดเอาที่สู้ถึงที่สุดยึดยึดไปมีโยมคนหนึ่งตอนนี้ตายไปแล้วอายุมากกว่าธรรมาปีเดียวแต่ใช้น้อยกว่าธรรมาเพราะตายไปสองปีแล้วก็เป็นกำนันเครียด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 คิดสารพัดซื้อสิบล้อมาซื้อรถแมคโครมาสุดท้ายก็เอามากู้ทำธุรกิจมีฟาร์มหมูคิดว่ามีฟาร์มหมูก็จะกู้มาทำโรงสีแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีสีเข้าก็จะได้มีรำก็คิดดีหมดอ่ะแต่พอลงมือทำเข้ารถก็ต้องผ่อนเข้าก็ต้องวิ่งไปซื้อน้ำมันก็ต้องจ่ายคนงานก็ต้องจ่ายอุบัติเหตุก็ยังต้องมีอีกบางครั้งบางคราวไปไปมามามันไม่คุ้มเครียดเครียดพอลงทุนไปทำโรงสีด้วยค่าไฟอีกโอ้โหลืมคิดค่าไฟว่ามันแพงขนาดไหนสตาร์ททีมันดึงกระแสไฟทีไม่รู้เท่าไหร่หมดเดือนหนึ่งหลายแสนค่าไฟปรากฏว่าติดลบติดลบหมูเกิดปัญหาอีกตลาดช่วงมีเชื้อโรคระบาดเลยโอ้โหเลี้ยงหมูให้กินทุกวันแต่ขายไม่ได้สักวันพังเครียดจัดธนาคารก็ไม่ส่งไม่ทันเครียดน็อกไปเลยตื่นขึ้นมาก็อยู่ห้อง ICU อยู่ไหนโรงพยาบาลหรือยมพบาลเนี่ยยังอยู่โรงพยาบาลดีที่ยังแข็งแรงฟื้นกลับมาเร็วออกมาปุ๊บไม่กลับบ้านนะเข้าวัดเลยนอนวัดก็โอ้โหท่านอาจารย์ผมถ้าตายวันนั้นผมไม่ได้อะไรเลยผมรู้แล้วชีวิตมันมีค่ากว่าทุกอย่างผมมาจากศูนย์นี่ผมกลับเป็นศูนย์แล้วผมต้องทุกข์กับมันแค่ไหนโอ้พูดสั้นดีเข้าใจง่ายดีเดี๋ยวผมจะไปธนาคารมันอยากจะยึดอะไรให้มันยึดไปหาธนาคารไม่กล้ายึดเศรษฐกิจตอนนั้นช่วงไอ้บอกแฮมเบอร์เกอร์อะไรที่ว่าหรือ IMF อะไรเนี่ยธนาคารเจอลูกค้าเป็นกันอย่างนี้ทั้งหมดธนาคารไม่กล้ายึดโฉนดที่ดินมีเป็นตู้ก็บอกค่อยๆ คุยกันธนาคารกับปลอบใจลูกค้าเพราะลูกค้าเครียดมาแล้วก็ค่อยๆ คุยกันก็ค่อยคุยกันเดี๋ยวดูจะหาทางออกยังไงให้ได้
เดี๋ยวจะลดผ่อนดอกลดหยุดส่งไงเดี๋ยวคิดพอดูออกแล้วว่าไอ้นี่มาแบบให้ตายกูก็ตายไม่ให้ตายกูก็จะอยู่ยังไงก็ว่ามาธนาคารยอมผ่อนปลนทุกอย่างสุดท้ายก็ทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็เข้าวัดนะครับเข้าวัดดีขึ้นดีขึ้นก็ที่สุดก็ได้ชำระเบาบางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยเห็นไหมชีวิตก็มีความสุขขึ้นว่างก็เข้าวัดช่วยงานวัดมีรถจะทำอะไรก็มาช่วยวัดดูดิมันมีแต่สุดท้ายก็มาเป็นมะเร็งแล้วก็ตายเป็นปุ๊บปั๊บเองนี่ชีวิตเครียดอีกแบบบางทีหวังว่าจะพึ่งลูกหวังว่าลูกจะได้ส่งเรียนอย่างดีมหาลัยเอกชนด้วยไปมาลูกไม่ได้ตามความประสงค์เรียนไม่จบอยากให้ลูกจบวิศวกรได้ใบมารับรองเวลารับงานอะไรก็จะได้ไม่จบก็พึ่งไม่ได้แต่ตอนหลังก็ไปได้สวยแล้วชีวิตเพียงว่ามามีโรคก็เปิดร้านที่หมู่บ้านก็อยู่ได้สบายและมีวิชาช่างติดตัวอยู่แล้วก็จบตรงนั้นใช้น้อยกว่าจะมาปีหนึ่งนะวันนี้น่าจะเสียไปตอน58ก็ดูว่าแต่ละอย่างทุกเรื่องความรักก็ว่ากันไปก็ค่อยแก้ไขอย่าไปวู่วามอย่าไปใช้อาวุธอย่าไปใช้น้ำกรดอย่าไปใช้การประทุษร้ายกันไม่เอาทำไปนั่นไม่ใช่ความรักแล้วมันเป็นความโกรธความเกลียดความแค้นความชังมันไม่ใช่ความรักมันเป็นตัณหาเป็นความใคร่เป็นความอยากครอบครองเมื่อไม่ได้ก็จะโมโหโทโสไม่ใช่คุณไม่ใช่ใช้ความรักความรักคุณต้องเสียสละคุณต้องเห็นคนที่เรารักเขามีความสุขคุณต้องยิ้มได้คุณรักเขาจริงไหมถ้าคุณรักเขาจริงคุณไม่ต้องครอบครองเขาก็ได้นั่นคือความรักคุณกล้าจะมีความรักกับใครคุณต้องกล้าเสียสละกับคนนั้นด้วยแต่ต้องบอกว่าคนคนนั้นต้องไม่เห็นแก่ตัวด้วยไม่งั้นจะเอาเปรียบคุณจะดูถูกความรักอีกฝ่ายที่เขาให้คุณมาด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์และคุณก็เอาดอกไม้อันงดงามปักลงไปกับกองขี้ควายเงี้ยมันก็ไม่ควรทำแต่ถ้าเขาทำเราก็ถอยออกมาใช่ไหมในเมื่อความรักเรามันไม่มีค่าสำหรับคนนี้ก็ย้ายมันไร้ค่าเลยคุณไปมอบกับคนอื่นก็ได้ก็จบแค่ตรงนั้นมันเกิดที่ใจดับก็ที่ใจเหมือนกันคุณไม่ต้องไปคลั่งกับมันไม่ต้องไปคลั่งกับชีวิตใจเราสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ดับมันลงไปก็เปลี่ยนเรื่องใหม่เห็นไหมแต่มาเจอทางตันมากี่วันถอยถอยถอยมีแต่บอกต้องถอยก่อนไม่ใช่ลุย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 ไปไหนหรอกทางมันตันถอยถอยไปตั้งหลักถอยเพื่อหาทางออกใหม่เสียเวลาก็ต้องยอมจะลงคลองทำไมเล่าถอยเสียเวลารู้แต่พวกเราจะไม่ยอมถอยกันสุดท้ายเป็นไง
ปังเป็นไงปะชาดะและเป็นไงสร้างเวรกันสร้างบาปสร้างอะไรก็ไม่รู้ถอยเขาบอกหยุดคิดสักนิดแล้วชีวิตจะปลอดภัยเย็นลงสักนิดชีวิตจะแจ่มใสแน่ยิ่งกว่าขายยาซะอีกมันเรื่องจริงจะไปวู่วามอีกทำไมแค่นี้มันก็จะบรรลัยอยู่แล้ววันนี้ขอพูดไม่อ้อมค้อมนะฟังมันได้สภาวะไปสู่ชีวิตแท้จริงบางอย่างก็ไม่ต้องเสแสร้งมากก็ได้ชีวิตพูดตรงๆนี่นะวกวนมากโกหกทั้งนั้นพูดจริงๆสองคำก็จบแล้วเหมือนกับคุยธุระ10นาทีก็โอ้โหมากเกินแล้วเครียดแล้วถ้าทุเละเนี่ยโอ้โหเป็นวันคุยกันเฉไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยเอารวมเป็นเฉยใช้แล้วใช่ไหมนี่ไงวันนี้จะมาก็จะดูความหัวใจของผู้ให้ให้ยังไม่มีเงื่อนไขแบบให้แล้วก็คือเราไม่รู้จักกันเราเจอกันเราหยิบยื่นกันแล้วส่งรอยยิ้มต่อกันแล้วบอกไปแล้วนะจบแล้วมันดีมันดีถึงทำไงทำบ่อยแล้วก็มันใช่คำว่าใช่คืออะไรใจที่เราหวังเพื่ออะไรหวังเพื่อเขาว่าความเป็นมนุษย์เห็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไงเราก็หยิบยื่นในระดับที่เราทำได้นะบอกว่าตมาก็ทำตามปกติไม่ได้โอเวอร์อะไรทำได้ยิ้มได้หัวเราะได้ ถ้าพระร้องเพลงได้ก็อาจจะมีเพลงสักเพลงสองเพลงนี่ร้องไม่ได้ก็เอาแค่นั้นพอที่จะร้องก็คือกบาลน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงนี่แหละไม่ได้ร้องเพลงอื่นเอาสั้นๆแค่นี้เนี่ยชีวิตต้องดูบางคนที่ทุกข์เพราะเราทำตัวเองผิดพลาดเพราะเราทำตัวเราเองโทษใครอ่ะเรื่องทั้งหมดเราเป็นคนทำมันขึ้นมาแต่ถ้าคนอื่นเขาทำเรายังไงก็ต้องแก้ไขอยู่ดีไม่ใช่แก้แค้นถ้าแก้แค้นเอาคุกตารางไปมันมีเจ็บกับตายติดคุกติดตารางและได้อะไรยังชอบความสะใจความท้าทายแบบใช้โกรธใช้คำว่าความโกรธมันไม่ได้อะไรมันโยมที่ถูกภรรยาเอาน้ำกรดสาด40ปีเขาอยู่เหมือนตายทั้งเป็นวันนั้นถ้าคุณคิดเป็นกว่านี้เย็นกว่านี้รับรองได้คุณไม่ทำหรอกเพราะคุณเองก็ต้องติดคุกคุณเองก็ไม่มีอนาคตคุณเองก็คือคนที่ไม่ใช่คนดีตรงไหนคุณก็คือคนใจดำคนหนึ่งที่เรียกร้องสิทธิแล้วก็ทำลายคนอื่นที่เกินกว่าความจริงสุดท้าย40ปีคนนี้ต้องทุกข์ทรมานกับชีวิตที่ทำมาหากินเองไม่ได้แล้วคุณได้อะไรสิ่งที่คุณทำคุณจะว่าขอโทษเหรอเสียใจเหรอมันเปลี่ยนอะไรได้เขาพิการไปแล้วเขาทำมากินไม่ได้ดวงตาก็เสียไปข้างเท่านั้นถ้าคุณสาก็อีกตาหนึ่งคุณรู้ไหมว่าคุณคิดไม่ถึงเหรอหรือคุณไม่ทันคิดคุณคิดแต่แค้นคุณจมอยู่กับไอ้ความบ้าคลั่งกับตัวเองคุณจมอยู่กับตัวตนของตัวเองคุณจมอยู่กับอาจมของตัวเองจึงไม่เห็นว่าสิ่งที่เราจะทำมันเลวลงไปแค่ไหนทำลายคนแค่ไหน
ผิดกฎหมายแค่ไหนมันพยายามฆ่ารู้หรือเปล่านะแล้วคุณก็ทำลงไปนี่หรือภรรยานี่หรือคำว่าเมียนี่หรือคำว่าคุณรักเขาไม่ใช่ไม่ใช่หรือสามีไปทำภรรยาก็ไม่ใช่ไม่ใช่คุณมันคนใจดำต่างหากคุณจะมาอ้างความรักทวงสิทธิของคุณทำไมพ่อแม่เขาอะพ่อแม่เขาต่างหากเป็นเจ้าของของลูกเขาคุณมาเจอก็ตอนกี่ปีคุณจะมาอ้างสิทธิ์อะไรแค่เป็นสามีเป็นภรรยากี่วันเออหลายคู่เขาเลิกกันก็จบหาสามีใหม่ภรรยาใหม่เขาก็เดินชีวิตใหม่ทำไมอ่ะคุณมาอ้างสิทธิ์อะไรเยอะไปเยอะไปคุณคิดเยอะไปคุณเข้าใจผิดแล้วคุณก็ทำผิดลงไปไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นงั้นต้องดูว่าทุกข์อะไรนะให้เข้าใจกันชัดๆนะเดี๋ยวต่อมาจะไปฉันเสร็จจะไปอีกนะวันนี้ไปเดี๋ยวที่ไหนโยมติดตามแล้วกันนะดูเมื่อวานพาไปดูเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ดูสวนแตงวันนี้ก็จะไปอีกภาพหนึ่งบางคนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนหลายปีแล้วลองดูนะเอาละจากนี้พระสงฆ์จะให้พรเลยนะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทานาสีริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัตถรัตโทสุขิโตวิรุณโหบุตัสสาสเนอโรโกสุขิโตโหหิสหัสเพยิยาติกิสังอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตัสสาสเนอโรกาสุขิตาโหสังหสัพเพหิยาติเพเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตัสสาสเนอโรกาสุขิตาโหทาสังหสัพเพหิยาติเพภวตุสัมปมังกลังรักขันตุสัมปเดวตาสัมปบุตธานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภวตุสัมปมังกลังรักขันตุสัมปเดวตาสัมปธัมมานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปสังขานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตก็นิมนต์ทำภัตตกิจฉันอาหารกันเจริญพรแม่ชีญาติโยมนะป
พิจารณาและทานอาหารกันศรัทธาชอบภาพก็ร่วมทานอาหารก็จะมาเริ่มเดินตั้งแต่วันที่19เดือนที่แล้ววันนี้วันที่17อีกพรุ่งนี้ก็ครบเดือนก็พรุ่งนี้เอาก็ขอมุทนากับศรัทธาญาติโยมที่มีส่วนทำให้การบรรเทาเรื่องการระบาดจากโรคโควิดในการช่วยเหลือคนในชาติเราในยามที่ทุกข์ยากอยู่ตอนนี้เพราะมีคนตกงานอีกเยอะมากก็ขอเจริญพรนะ